เรย่ามันแท็กอะไรมาไปไหนมาไหนบอกว่าแค่จะไปหยิบไวน์ที่บ้านแล้วตรงมาที่นี่เลยทำไมถึงเพิ่งมาถึงคะผมก็ทำธุระที่บ้านอยู่ธุระอะไรเอ้าสวัสดีค่ะคุณยอดมายืนหน้านิ่งเป็นหุ่นขี้ผึ้งมาดามพุดเซิลอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะคะมีอะไรหรอแกตั้งใจใช่ไหมตั้งใจอะไรอะคะนี่คุณยอดพูดอะไรอะคีปลุกหน่อยสิคะแกตั้งใจแท็กรูปใน IG มาใช่ไหมแท็กรูปฟ้าแท็กรูปให้คุณยอดเหรอคะอุ๊ยไม่รู้ตัวเลยอะสงสัยมือลั่นแน่ๆเลยอะค่ะแกอย่าไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แกเข้าไปทำอะไรในห้องนอนเดวิดคุณยอดคะนั่นมันห้องนอนนะคะห้องนอนผู้ชายอะเวลาคุณยอดเข้าไปอะคุณยอดทำอะไรล่ะคะฟ้าก็ทำเหมือนคุณยอดนั่นแหละค่ะสวัสดีครับผมมาขอขอบคุณเยาวยอดนะครับแกอย่าเอาฉันไปเปรียบเทียบกับแกนะทำไมล่ะคะหรือว่าคุณมันเคาน์เตอร์แบนส่วนฉันมันของร้านชำผู้หญิงเราอะนะพอถึงเรื่องอย่างว่าเนี่ยไม่ว่าจะเกรดไหนหรือว่าตลาดไหนอะมันก็ไม่มีใครสนใจหรอกค่ะเพราะว่าเวลาอยู่บนเตียงนะทุกคนมันก็เท่าเทียมกันจะสูงต่ำดำขาวเนี่ยก็ไม่มีผลต่อแนวระนาดเลขต่ำมีอะไรหรือเปล่าครับยอดคุณมาก็ดีละคุณช่วยอธิบายรูปนี้หน่อยได้ไหมคะไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณเดวิดเราสองคนเนี่ยก็ชิดแชทกันตามภาษาผู้หญิงนะคะปรึกษาเรื่องแฟชั่นน่ะน้องฟ้าคะมีอะไรกันเหรอคะไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่ดีน่าไปประชุมกันเถอะค่ะขอตัวนะคะใช่ครับเมื่อวานระยาไปที่บ้านของผมแต่ก็แค่เอาแมวของเธอไปให้ผมเลี้ยงแทนเท่านั้นเองเพิ่งรู้นะคะว่าบ้านคุณกลายเป็นคาเฟ่แมวไปละแล้วกับอีแค่เอาแมวไปฝากเลี้ยงทำไมต้องแทบจะแก้ผ้าขนาดนั้นด้วยยอดคือมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนิดหน่อยเธอก็เลยต้องขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆยอดที่ผมไม่เล่าให้คุณฟังเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากให้คุณคิดมากเท่านั้นเองคุณก็เลยปล่อยฉันคิดมากเพราะว่าได้ยินจากปากมันอย่างนั้นเหรอคะไม่เอานะยอดคุณไม่เชื่อใจผมหรอฉันเชื่อใจคุณแต่ฉันไม่ไว้ใจผู้หญิงคนนั้นถ้าเป็นไปได้ฉันไม่อยากให้คุณไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าใกล้ผู้หญิงคนนั้นอีกมันจะเป็นไปได้ยังไงอะยอดเขาเป็นพนักงานผมคนนึงแล้วเราก็ต้องทำงานด้วยกันนะก็แค่พนักงานต้อนรับเดือนนึงคุณต้องคุยกับพนักงานระดับนั้นสักกี่ครั้งเชียวคะมันเป็นเรื่องง่ายมากค่ะเดวิดเว้นแต่ว่าคุณจะทำให้มันเป็นเรื่องยากเรื่องระหว่างคุณกับพ่อมันก็ยุ่งยากมากพอแล้วอย่าพยายามหาปัญหามาเพิ่มอีกเลยนะคะ